เชิญครับเดี๋ยวผมขอรายงานงบประมาณโปรเจกต์ตลาดน้ำด้วยนะครับได้ค่ะคุณจ๋าจ๋าผ่านร้านปลากิมเจ้าโปรดของพี่หินเลยซื้อมาฝากค่ะพี่หินคะจ๋าขอโทษเรื่องเมื่อวันก่อนนะคะพี่หินหายโกรธจ๋านะคะหายโกรธจ๋านะคะคุณจ๋าครับพี่ไม่ได้โกรธคุณจ๋านะพี่ก็แค่เป็นห่วงจ๋ารู้ค่ะว่าพี่หินเป็นห่วงแต่จ๋าก็อยากให้พี่หินเชื่อมั่นในตัวจ๋านะคะพี่หินรอจ๋าก่อนนะคะนะแต่พี่ไม่อยากคุณจ๋าเหนื่อยตอนนี้พี่ก็มีพร้อมหมดทุกอย่างแล้วจะให้พี่ดูแลคุณจ๋าไปทั้งชีวิตยังได้เลยนะครับแล้วจะให้จ๋างอมืองอเท้าให้พี่หินเลี้ยงเหรอคะจ๋าไม่เอาแบบนั้นหรอกค่ะคุณจ๋าก็ยังทำงานได้พี่ไม่ได้ห้ามแต่ตอนนี้พี่รู้สึกว่ามันมากเกินไปครับนี่จ๋าเพิ่งเริ่มทำงานเองนะคะพี่หินจะไม่ให้โอกาสจ๋าทำเลยเหรอแล้วคุณจ๋าจะไม่ให้โอกาสพี่ได้ใช้เวลาอยู่กับคุณจ๋าเลยเหรอครับจ๋าว่าพี่หินพูดไม่รู้เรื่องแล้วนะคะแล้วพี่พูดไม่รู้เรื่องตรงไหนพี่ก็บอกความต้องการของพี่ไปหมดแล้วจ๋าก็บอกความต้องการของจ๋าหมดแล้วเหมือนกันแสดงว่าความต้องการของเรามันก็ไม่ตรงกันแล้วล่ะค่ะ